พระองค์ตรัสว่าอย่างไรพระคุณของผู้ที่ทำให้เรารู้แจ้งอริยสัจ4 นะพระองค์บอกอานนท์บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วหมดความสงสัยในทุกข์หมดความสงสัยในทุกขสมุทัยหมดความสงสัยในทุกขนิโรธหมดความสงสัยในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาการที่จะทำปฏิการคุณแก่บุคคลนั้นด้วยการอภิวาทด้วยการลุกลับด้วยการทำอัญชลีด้วยการทำสามีจิกรรมด้วยการให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะคีลานะปัจจัยเภสัชบริขารนั้นเราไม่กล่าวว่าเป็นการกระทำปฏิการคุณที่สมกันให้ขนาดไหนก็ไม่สมกันเลยนะเพราะว่าการรู้และสัจสีมันมีคุณอานิสงส์ยิ่งกว่าโยมจะให้เงินมาเป็น10ล้าน100ล้านก็ยังไม่สมกันเหมือนกับพุทธเจ้าบอกอะนะว่าเรายกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินให้กับมารดาบิดาอันนั้นแค่มารดาบิดานะพุทธเจ้ายังบอกว่ายังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนที่สะสมกันเลยนะเพราะมารดาบิดามีบุญคุณมากและนี่ให้รู้อริยสัจ4ยิ่งกว่าอีกนะยิ่งกว่านั้นอีกพุทธเจ้าบอกโอ้ไม่สมกันจริงๆแล้วนะเพราะเหตุว่าคนที่รู้อริยสัจ4แล้วเนี่ยจะหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายไม่ต้องไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกอีกต่อไปโยมให้ราชสมบัติทั้งแผ่นดินกับพ่อแม่พ่อแม่ก็ยังต้องไปอบายทุกขติวินิบาตนรกมันเลยไม่สมกันอย่างนี้เข้าใจไหมถ้ามองเผินๆเอ๊ะทำไมไม่สมกันผมก็ให้เยอะแล้วนะเนี่ยนะใช่ไหมเป็นอย่างนี้นี่ให้อมตะเลยนะและอมตะเนี่ยเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของมนุษย์ทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์ที่แท้จริงเยอะทรัพย์ที่แท้จริงของพวกเราคือโลกุตระหรืออมตะธรรมนะการหลุดพ้นเนี่ยเป็นทรัพย์ดังนั้นเราต้องตระหนักเลยนี่คือสุดยอดท่านวงเล็บไปว่าการให้ฝ่ายวัตถุจึงไม่เป็นการตอบแทนที่สมควรแก่กันจริงๆแล้วพระเจ้าตรัสในพระสูตรนี้มากกว่านี้เดี๋ยวจะให้ดูพระองค์ตรัสพระสูตรเต็มว่ายังไงนางประชาบดีเนี่ยนางประชาบดีโคตมีเนี่ยจะถวายผ้ากับพระพุทธเจ้านะแล้วพระเจ้าห้ามให้ไปถวายในสงฆ์ไม่ยอมกันนะชอบมีความเห็นพระเจ้าจะให้อานิสงส์มากกว่าไม่เอาอีกมองไม่ออกไงพระอานนท์ก็มองไม่ออกพระอานนท์ก็มาขอพระเจ้าบอกดูก่อนโคตมีจงถวายในสงฆ์เถิดเมื่อถวายในสงฆ์แล้วจักเป็นอันพระนางได้บูชาทั้งอาตมาภาพและสงฆ์เห็นนะนางประชาบดีก็เลยบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้หม่อมฉันกลอได้ทอเองตั้งใจอุทิศพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์ได้โปรดรับผ้าใหม่ทั้งคู่นี้ของหม่อมฉันเถิดโอ้ไม่ยอมนะเนี่ยพระเจ้าให้ถวายในสงฆ์ก็ไม่ยอมนะแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามก็ยันกันอย่างนี้นะพระเจ้าพูด3รอบพระเจ้าพอละพระอานนท์อยู่ใกล้ๆพระอานนท์บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดรับผ้าใหม่ทั้งคู่ของพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถิดพระอานนท์ขอแล้วต้องประกอบด้วยเหตุผลด้วยดูพระอานนท์ให้เหตุผลอะไรนี่พระนางประชาบดีโคตมีมีอุปการะมากเป็นพระมาตุจฉาผู้ทรงบำรุงเลี้ยง
ประธานพระขีระสะนะพระขีระรถแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อพระชนนีสวรรคตแล้วได้โปรดให้พระผู้มีพระภาคทรงดื่มเต้าพระถันแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีอุปการะมากแก่นางมหาประชาบดีโคตมีพระนางทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงทรงถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะได้ทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงทรงงดเว้นจากปานาติบาตจากอทินนาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาทจากฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยได้ทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงทรงประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ทรงประกอบด้วยศีลที่อริยะมุ่งหมายได้ทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกข์ในทุกขสมุทัยในทุกขนิโรธในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาได้แม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีพระอุปการะมากแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมียกทั้งคู่เลยว่าต่างคนต่างมีอุปการะมากแก่กันนะและถ้าพระอานนท์พูดอย่างนี้พระเจ้าไม่คัดค้านเนี่ยแสดงว่านางประชาบดีนี่ได้โสดาบันแล้วนะเนี่ยนะถูกแล้วอานนท์ถูกแล้วอานนท์จริงอยู่ที่บุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีเพียงการกราบไหว้การลุกลับทำอัญชลีกรรมทำสามีจิกรรมด้วยเพิ่มให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารบุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้วงดเว้นจากปานาติบาตจากอทินนาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาทจากฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนต่อบุคคลนี้ด้วยดีเพียงการกราบไหว้ลุกลับทำอัญชลีกรรมทำสามีจีกรรมด้วยการเพิ่มให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริการบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่อริยะมุ่งหมายได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีเพียงการกราบไหว้ลุกลับทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมด้วยเพิ่มให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารบุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกข์ในทุกขสมุทัยในทุกขนิโรธในทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีเพียงการกราบไหว้การลุกลับการทำอัญชลีกรรมการทำสามีจิกรรมด้วยเพิ่มให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจยเภสัชบริขารดูก่อนอนนท์ก็ทักขิณาปาติปุคคลิมี14อย่างจากนั้นพระศาสดาก็บัญญัติการให้แก่บุคคลมี14แบบแล้วจากนั้นก็บัญญัติการให้ถึงสงฆ์ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการตอบแทนนางประชาบดีให้ได้อานิสงส์สูงสุดคือให้ในสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขได้อานิสงส์มากกว่าการให้กับพระพุทธเจ้าโดยตรงเสียอีกสูงสุดท่านตรัสปาติปุคคลิกมา14แบบ
แล้วตรัสทานที่ให้ในสงฆ์มาทานที่ให้ในสงฆ์ไปขอสงฆ์เนี่ยแม้สงฆ์ส่งภิกขุมารูปเดียวมารับเป็นตัวแทนของสงฆ์ก็ยังได้มากอานิสงส์มากกว่าการให้ทานโดยบุคคลทั้งหมด14แบบที่กล่าวมาโอ้เห็นไหมแต่อานนท์ไม่รู้ประชาบดีไม่รู้นะเห็นนะเนี่ยพวกชอบแย้งชอบมีความเห็นชอบขัดนะชอบมีความเห็นตัวเองนะคิดเองเองปรุงแต่งมันต้องหยุดปรุงแต่งอ่ะต้องฟังใครฟังพระพุทธเจ้าการที่โยมเป็นรัตนะ5เนี่ยคือประกาศคำตถาคตเนี่ยนั่นคือโยมกำลังนิพระสูตรหนึ่งเรื่องรัตนะ5ว่ามีใครบ้างคือผู้ที่ประกาศคำตถาคตเป็นหนึ่งในรัตนะ5รัตนะ5มีพระพุทธเจ้าผู้ที่ประกาศคำตถาคตผู้รู้แจ้งในคำตถาคตผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ทำในคำตถาคตผู้มีความกตัญญูกตเวทีแก้ว5ประการที่สว่างไสวหาได้ยากในโลกแล้วจากนั้นอีกพระสูตรหนึ่งจะบอกว่าใครที่แสดงธรรมที่ตถาคตบัญญัติว่าบัญญัติภาษิตว่าภาษิตประพฤติมาว่าประพฤติมาเนี่ยอันนี้จะทำให้เกิดสังฆสามัคคีนั่นคือคนที่ประกาศคำตถาคตเขาก็แสดงว่าเขากำลังแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าบัญญัติใช่ไหมภาษิตว่าภาษิตอะไรไม่ได้บัญญัติก็ต้องบอกว่าไม่ได้บัญญัติอะไรไม่ได้ภาษิตก็ต้องบอกว่าไม่ได้ภาษิตอะไรที่พระเจ้าไม่เคยประพฤติมาก็ต้องยืนยันว่าอันนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยประพฤติมานะการทำอย่างนี้ได้อานิสงส์อะไรพระเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าเขาจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับและจะไม่พลาดธรรมันเกษมจากโยคะธรรมันเกษมจากโยคะเกษมเขมะเกษมก็คือปราศจากโยคะก็คือเครื่องร้อยลัดธรรมที่ปราศจากเครื่องร้อยลัดก็คือนิพพานดังนั้นคนคนนั้นจะไม่พลาดนิพพานคือธรรมันเกษมจากโยคะนั่นเองดังนั้นการที่เราประกาศคำตถาคตเรายืนหยัดยืนเคียงข้างพระพุทธเจ้าเผยแผ่คำของตถาคตเนี่ยได้นิสงส์หมดแล้วเท่ากับเราเนี่ยทำกรรมกับพระเจ้าโดยตรงเราไม่ได้เผยแผ่คำที่แต่งใหม่หรือคำที่สาวกมาภาษิตขึ้นทีหลังแต่เราเผยแผ่คำของศาสดาดังนั้นคนที่มีธุลีในดวงตาน้อยคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าคนพวกนี้จะเสียโอกาสถ้าไม่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตพระเจ้าจึงบอกท่านตัดสินใจแสดงธรรมเพราะเห็นประโยชน์แก่คนพวกนี้นะเพื่อไม่ให้คนพวกนี้เสียโอกาสเพราะคนบางคนในโลกนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเนี่ยจะไม่มีโอกาสบรรลุธรรมเลยพระองค์ก็พิจารณาเห็นแล้วว่าสัตว์ผู้มีธุลีในดวงตาน้อยเนี่ยยังมีอยู่สัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีเป็นแน่ประกาศไปเถอะโยมบอกไปเถอะคำพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าใครมีอินทรีย์แก่กล้าเท่าไหร่สุตตะคือคำพระพุทธเจ้าเนี่ยองค์เรียกอย่างว่ากระแสแห่งธรรมเพราะกระแสแห่งธรรมะเนี่ยย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตเมื่อกระแสแห่งธรรมถูกต้องบุคคลแล้วเนี่ยใครจะรู้ว่าคนคนนี้จะหลุดพ้นเลยจะเป็นอริยะหรือจะเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือจะทำให้เกิดการประพฤติดีงามขึ้นมาพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่ทราบดังนั้นเราไม่ต้องสนใจอะไรเอาคำไปให้เขาได้ยินก่อนง่ายที่สุดแค่นี้ถ้าเราเป็นโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานเปิดให้คนได้ฟังคนมีโสตประสาททางโสตะเสียงเข้าหูหลุดพ้นได้ละความชั่วทำความดีขึ้นมาได้กิเลสคนเนี่ยต้องแก้ด้วยพุทธวจนะคืออนุสาสนีปฏิหารคำพุทธเจ้าประกอบด้วยปฏิหารชำระกิเลสคนได้แต่คำของเราปุถุชนเนี่ยพูดไปเถอะนะกิเลสไม่ยุบหรอกกิเลสคนไม่ยุบแต่พอคำพุทธเจ้าเนี่ยกิเลสคนยุบนะมันเป็นเรื่องแปลกนะอันนี้คืออนุภาพศาสดาเราดังนั้นหลายที่เนี่ยเวลาในงานศพก็เอาพุทโธสนะไปสาธยายเป็นเรื่องที่หลายๆคนหลายๆสถานที่ประสบมาด้วยลักษณะแบบเดียวกันคือในที่นั้นจะเกิดอาการเงียบ นะเงียบแบบวังเวงเลยนะเงียบกริบเลยนะพอคนสาธยายคำพระพุทธเจ้าเนี่ยโยมคำพุทธเจ้ามันมีอำนาจอ่ะมันแปลกมันไม่เหมือนคำมนุษย์ทั่วไปอ่ะโยมอยู่คนเขามาเล่าให้อาตมาฟังเขาก็ไปงานศพแล้วเขาขอเจ้าภาพเนี่ยสาธยายพุทธวจนะ
สาธยายไป3พระสูตร4พระสูตร5พระสูตรศาลาเขาก็เริ่มเงียบศาลาข้างๆเริ่มเงียบศาลาปีกซ้ายปีกขวาเริ่มเงียบเงียบหมดเลย 5-6 ศาลาแถบนั้นหันมาฟังตรงนี้หมดเลยเขาบอกมันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเป็นอาการอย่างนี้เกือบๆทุกที่พุทธวจนะเป็นอย่างนี้มีอนุภาพและคนฟังเนี่ยจะบรรลุธรรมได้ถ้าเขาตั้งใจฟังพระองค์บอกว่าผู้ที่เงียบโสดลงฟังชื่อว่าเป็นผู้มีอุปนิสัยอุปนิสัยคือความเคยชินในฟังดีในสิ่งที่เป็นกุศลแสดงว่าคนนั้นมีความเคยชินในฝั่งที่เป็นกุศลมากผู้ที่เงียบโสดลงฟังชื่อว่าเป็นผู้มีอุปนิสัยผู้มีอุปนิสัยย่อมจะกำหนดรู้ซึ่งธรรมอย่างหนึ่งย่อมจะละซึ่งธรรมอย่างหนึ่งย่อมจะทำให้แจ้งซึ่งธรรมอย่างหนึ่งย่อมจะถูกต้องวิมุตติโดยชอบหลุดพ้นได้ด้วยการเงียบโสดลงฟังตั้งใจเงียบโสดลงฟังเท่านั้นเองขณะที่เราตั้งใจเงียบโสดลงฟังอีกพระสูตรหนึ่งพระเจ้าบอกว่านิวรณ์ 5จะดับไปเวลาโยมตั้งใจจะฟังอะไรจริงๆเนี่ยความง่วงเหงาหานอนไม่มีความฟุ้งซ่านจะไม่มีนะความสงสัยลังเลจะไม่มีนั่นคือนิวรณ์ 5จะดับไปเมื่อนิวรณ์ 5ดับไปพระองค์บอกว่าโพชฌงค์ 7องค์ตรัสรู้ธรรมจะถึงพร้อมซึ่งความบริบูรณ์และวิชาวิมุตติจะบริบูรณ์นั้นแค่เราเนี่ยพยายามตั้งใจฟังปุ๊บเนี่ยขณะนั้นเนี่ยพร้อมที่จะบรรลุธรรมแล้วนี่คือประโยชน์ของการเงี่ยโสดลงสดับการเงี่ยโสดลงสดับยังเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงเห็นนะเงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ให้ครวญพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ธรรมะทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทาย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันทาย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนี่12ขั้นจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยศูนย์จะทำยังไงสร้างศรัทธาก่อนแล้วเข้ามาหาแล้วต้องเข้ามานั่งใกล้การนั่งใกล้เป็นธรรมะที่มีอุปการะมากต่อการเงี่ยโสดลงนั้นถ้าไม่มีโอกาสได้นั่งใกล้จะไม่ค่อยเงี่ยโสดลงนั้นพุทธเจ้าบอกให้เข้ามานั่งใกล้การเงี่ยโสดลงจะมีขึ้นการเงี่ยโสดลงฟังเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการทรงจำถ้าเราได้เงี่ยโสดลงฟังปุ๊บเราจะเริ่มจำได้การทรงจำเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร่ครวญธรรมถ้าจำได้จะเกิดการใคร่ครวญธรรมได้อาตมามาดูในพระสูตรนี้แล้วเนี่ยมองเห็นว่าเราเคยถูกสอนการใคร่ครวญธรรมมาแบบผิดๆเหมือนกันเราเคยถูกสอนการใคร่ครวญธรรมว่านั่งคิดติดตึกเอาเองกลายเป็นเราเนี่ยนั่งปรุงแต่งเองปรุงแต่งธรรมะเองไม่ใช่นั้นหลักการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนที่ศาสดาบัญญัตินี้การใคร่ควรทำจะเกิดจากสัญญาการทรงจำที่เราจำได้การจำเกิดจากการฟังนี่ขั้นตอนเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราปรับไปเราต้องฟังคำพุทธเจ้าให้มากฟังแล้วจนจำได้จากจำได้จะเกิดการใคร่ควรเราเอาคำพุทธเจ้ามาใคร่ควรเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นธรรมะพุทธเจ้าจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เมื่อทำทนต่อการเพ่งพิสูจน์มีอยู่ฉันทะความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะความเพียรพยายามนั่นเองเนี่ยมันจะเป็นไปตามลำดับอย่างนี้ประโยชน์ของสุตตะเนี่ยมีมากนะแล้วก็แก้ได้หลายเรื่องการมีสุตตะแก้ปัญหาคนที่ทุศีลได้แก้ปัญหาคนที่ราคะกล้าได้แก้ปัญหาคนมักโกรธได้แก้ปัญหาคนฟุ้งซ่านได้พุทธเจ้าแบ่งคนเป็น10จำพวกมี5กลุ่มทุศีลมีศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านทั้งหมดนี้สามารถไปเป็นอริยบุคคลได้ด้วยสุตตะสุตตะคือคำพระพุทธเจ้าทำยังไงพระองค์บอกว่าให้เธอกระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นพหูสูตรพหูสูตรคือการฟังมากฟังบ่อยหรือการสัจชายะ
คือใช้ปากพูดคำพระพุทธเจ้าออกมาเรียกสัจฉายะจัดเป็นอาหารของความเป็นพหูสูตรนั้นถ้าเราไปดูในหนังสือสาธยายธรรมเนี่ยจะบอกพระสูตรนี้ไว้ให้ว่าอาหารของความเป็นพหูสูตรคือการสัจฉายะสาธยายธรรมนะดังนั้นกระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือทำความเข้าใจเมื่อทำความเข้าใจแล้วเราจะรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติคือรู้ชัดหนทางการหลุดพ้นอ๋อหลุดพ้นต้องทำอย่างนี้ต้องนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้ใช่ไหมแล้วรู้ว่าถ้าจิตเคลื่อนหลุดออกไปให้ละนันทิดึงจิตมาไว้กับกายคตาสติทำอย่างนี้ไปจนทั้งสามารถหลุดพ้นได้เพราะเมื่อเราทำอย่างนี้เราจะเห็นการเคลื่อนไหวของจิตว่าจิตเคลื่อนไปยังไงจะเห็นจิตมีมามีไปมีมามีไปอยู่อย่างนี้ขณะที่มามีมามีไปเราจะเห็นสิ่งหนึ่งหายไปสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเรานั่งรู้ลมหายใจอยู่เนี่ยเราจะเห็นความคิดเกิดขึ้นหลุดไปละพอเราละนันทีคือความเพลินเราจะเห็นความคิดดับไปแล้วเรากลับมารู้ลมหายใจรู้ลมหายใจไปสักพักหลุดไปอีกแล้วความคิดเกิดรีบละนันทิความคิดดับโยมทำไปมากเข้าโยมเริ่มเห็นครบวงรอบขณะที่จิตเคลื่อนไปพระเจ้าบอกเธอจะเห็นสมุทัยขณะที่เธอละนันทิเธอจะเห็นนิโรธเป็นสมุทัยและนิโรธของอะไรของนามธรรมถูกต้องไหมนามธรรมคือความคิดความนึกความรู้สึกจากนั้นเห็นครบวงรอบยังไงขณะที่จิตโยมหลุดไปโยมเห็นเกิดใช่ไหมขณะเกิดมีอะไรดับรู้ไหมลมหายใจดับถูกต้องไหมเคยรู้ลมหายใจอยู่ไม่รู้ละไปรู้ความคิดแสดงว่าลมหายใจดับใช่ไหมลมหายใจเป็นอะไรเป็นรูปพุทธเจ้าบอกลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายแสดงว่ารูปดับนามเกิดพอเราละนันทินามดับลมหายใจเกิดรูปเกิดใช่ไหมใครเห็นแบบนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้นั้นเป็นผู้กำหนดรู้การเกิดดับของรูปและนามได้ในโลกธาตุนี้ก็มีการทำงานแค่วิญญาณกับนามรูปแค่นั้นเองถ้ากำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้พระองค์บอกว่าไม่มีสิ่งใดๆที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ไม่ต้องทำแล้วทำแค่นี้ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตหลุดพ้นเลยการละความเพลินของเราจะละได้เร็วขึ้น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 เรื่อยๆเรานั่งสมาธิเนี่ยจิตหลุดไปปุ๊บเราก็คิดต่อเพลินขณะที่เราคิดต่อเนี่ยเรียกว่าเราเพลินนันทิแปลว่าความเพลินขณะที่เราเพลินเรียกอีกอย่างว่าจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินหรือเรียกว่าสัญโยคะจิตมีสัญโยคะคือจิตกำลังผูกกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินขณะที่จิตมีสัญโยคะคือผูกกับอารมณ์เรียกว่าจิตมีสาราคะคือความพอใจอย่างแรงกล้าหรือความกำหนัดกล้าเพราะมันจะผูกอารมณ์ไม่ยอมปล่อยพอเราละนันทิปุ๊บ จิตที่เคยผูกกับอารมณ์ก็ดับจิตที่เคยเพลินก็ดับจึงเรียกว่าละความเพลินหรือเรียกว่าละการผูกจิตติดกับอารมณ์นะเห็นนะนี่ละแล้วเอาจิตมาตั้งอยู่กับอะไรเอาจิตมาตั้งอยู่ที่กายการเอาจิตตั้งอยู่กับกายมีอะไรบ้างนั่งรู้ว่านั่งยืนรู้ว่ายืนเดินรู้ว่าเดินนอนรู้ว่านอนได้หมดหรืออยู่กับลมหายใจที่กำลังไหลเข้าไหลออกก็ได้เป็นการเอาจิตตั้งอยู่กับกายทั้งสิ้นเป็นกายคตาสติพอเอาจิตตั้งอยู่กับกายเรากำลังสำรวมอินทรีย์ไหมสำรวม
สำรวมใจให้อยู่กับกายดังนั้นเรียกได้อย่างว่าเรากำลังมีอินทรีย์สังวรหรือสังวรสำรวมอินทรีย์หรือเรียกได้อย่างว่าเรากำลังเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวละการเพ่งอนาศัยอารมณ์ต่างๆเสียดำรงอยู่ในการเพ่งอนาศัยอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวนั้นที่ให้จิตอาศัยอยู่หรือเพ่งอยู่คืออะไรคือกายหรือรูปหรือลมหายใจแค่นั้นเองเห็นไหมหลักการไม่ได้ซับซ้อนอะไรหลักการพื้นๆง่ายๆแต่มีความลึกซึ้งปราณีตเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้เนี่ยทำเท่านี้ความรู้อย่างนี้ไม่มีในคนที่ไม่ได้สดับในคำของตถาคตปุถุชนไม่สนใจอริยะจะสนใจหรือผู้ที่กำลังจะเป็นอริยะจะสนใจนะยมมีความรู้อะไรก็ตามความรู้นั้นช่วยให้พ้นตายไม่ได้ช่วยพ้นความแก่เจ็บตายไม่ได้แต่ความรู้ตรงนี้ทำให้พ้นได้และผู้เจ้าบอกว่าการตอบแทนใดๆก็ไม่สมประโยชน์กันกับการได้รู้อริยสัจ4